ช่วง Health Center สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะคุณหมอเขาฝากมาบอกว่ามีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเลยละค่ะที่พอทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งในระยะลุกลามแล้วเนี่ยไม่ยอมไปเข้ารับการรักษานะคะทั้งที่ในความจริงแล้วค่ะการไปเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องนอกจากจะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยได้แล้วนะคะก็ยังจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนั้นดีขึ้นได้ด้วยละค่ะถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะทราบว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปฟังจากคุณหมอกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับหลายครั้งพอผู้ป่วยทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมในระยะสุดท้ายก็หมดกำลังใจที่จะรักษาทั้งที่จริงๆแล้วมีการรักษาที่สามารถทำได้ต่อวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับอาจารย์อรยะอดุลพันธ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านเคมีบำบัดสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับดีครับอาจารย์เรื่องของมะเร็งเต้านมนี่เมื่อเป็นในระยะลุกลามแล้วจริงๆแล้วเราสามารถทำอะไรได้อีกบ้างครับอย่างแรกต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ามะเร็งระยะสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยสิ้นหวังจะตายวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่ใช่มะเร็งระยะสุดท้ายคนไข้มะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายนี้สามารถที่จะมีอายุยืนนานได้โดยเฉลี่ยเนี่ยร้อยละ20สามารถที่จะอยู่ได้ที่5ปีนะครับนะดังนั้นแล้วเนี่ยมะเร็งเต้านมที่เป็นระยะสุดท้ายที่แพร่กระจายแล้วเรายังมีการรักษามากมายอาจารย์อรยะครับมะเร็งในระยะลุกลามของเต้านมนี่เรามีการรักษาอย่างไรบ้างครับอย่างนี้นะคือมะเร็งที่เป็นระยะลุกลามคือมะเร็งที่ก้อนขนาดใหญ่หรือมีต่อมน้ำเหลืองโตซึ่งไม่สามารถที่จะหรือเป็นแผลที่บริเวณผิวหนังตรงบริเวณเต้านมซึ่งไม่สามารถผ่าตัดออกได้ตั้งแต่แรกเรามีแนวทางในการรักษาคือการเราอาจสามารถที่จะให้ยาคนไข้ทำให้ก้อนเนี่ยยุบลงแผลหายต่อมน้ำเหลืองยุบสามารถที่จะผ่าตัดได้นะรวมทั้งบางทีถ้าให้ยาแล้วไม่ยุบเราอาจจะใส่รังสีรักษาเข้าไปร่วมด้วยจนกระทั่งมันยุบดีแล้วเราถึงจะเอาไปผ่าตัดนะครับนะเป้าหมายในของการรักษามะเร็งระยะลุกลามเรายังหวังหายขาดอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกับมะเร็งระยะแรกๆแต่อย่างน้อยมันก็ได้ประโยชน์ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยดังนั้นแล้วความเข้าใจในการดูแลปฏิบัติตัวของคนไข้ของญาติของแพทย์ต้องคุยกันให้เข้าใจถึงเป้าหมายในการรักษานะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเข้าใจและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโรคมะเร็งได้ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยอยู่อย่างมีความสุขนะครับในหลายครั้งคนไข้มะเร็งในระยะสุดท้ายมีอาการเหนื่อยมีอาการปวดหลังเราสามารถมีการรักษาอะไรอย่างอื่นเป็นพิเศษไหมครับในกรณีที่คนไข้เหนื่อยนะกรณีแรกนะครับนะเหนื่อยเราคงต้องดูก่อนว่ามันเหนื่อยจากอะไรนะครับนะถ้าเป็นการเหนื่อยจากการมีน้ำอยู่ในปอดนะครับเราก็อาจจะมีการเจาะดูดน้ำออกหรือมีการใส่ท่อฉาบปอดนะครับนะทำให้คนไข้สบายขึ้นนะได้ผลอย่างรวดเร็วนะครับนะแต่ถ้าในกรณีที่เหนื่อยจากการที่มันมีตัวโรคเข้าไปแทรกอยู่นะครับการที่เราให้ยาเคมีบำบัดนะครับก็สามารถที่จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับนะหรือการให้ยา targeted therapy นะฮะที่จำเพาะเจาะจงต่อการรักษาโรคมะเร็งนะมันเป็นภูมิคุ้มกันนะครับนะก็สามารถที่ได้ผลดีเหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นเหนื่อยจากการที่มีก้อนไปกดนะครับนะบริเวณขั้วปอดหรือบริเวณตรงหลอดลมนะครับการฉายแสงก็ได้ผลในการรักษาอาการเหนื่อยอย่างนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับคราวนี้ในกรณีของเวลามีการปวดนะครับเรามียาแก้ปวดอยู่มากมายนะครับนะสามารถที่จะคุมอาการปวดของคนไข้ให้เขาไม่มีความทุกข์จากการปวดได้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับนะการรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายหรือลุกลามแล้วเนี่ยนะครับยังการให้ยาไม่ว่าจะยาเคมีบำบัดยาฮอร์โมนนะครับหรือยา targeted therapy ก็ได้ผลในการรักษาค่อนข้างดีได้มีผลข้างเคียงในการรักษาเนี่ยค่อนข้างน้อยและสามารถที่จะจัดการได้นะครับมีความคุ้มค่าในการรักษาคนไข้เหล่านี้ดังนั้นแล้วคนไข้มะเร็งเต้านมทั้งหลายที่เป็นระยะแพร่กระจายหรือลุกลามอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับนะควรที่จะเข้ามาพบแพทย์นะครับนะเพื่อจะได้รับการประเมินแล้วก็การจัดสรรในแง่ของการรักษาที่ เหมาะสมดีที่สุดสำหรับทุกๆคนต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่ามะเร็งเต้านมในระยะลุกลามนั้นจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่การเข้ามาตรวจรักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยยกคุณภาพชีวิตของคุณได้ครับไม่ใช่เพียงแค่โรคมะเร็งเต้านมเท่านั้นนะคะที่สามารถรักษาแล้วก็ดูแลแบบประคับประคองกันไปได้ค่ะแต่ว่าโรคมะเร็งชนิดอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะแหมได้ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมบางท่านที่กำลังป่วยอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีกำลังใจขึ้นมาบ้างนะคะแต่ถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่สายด่วนมะเร็งนะคะหมายเลข1668มีทุกคำตอบรออยู่ค่ะความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข